ความคืบหน้าในการพัฒนาวัคซีนสู้กับโรคโควิด-19 ค่ะคราวนี้เป็นทีมนักวิจัยของไทยจากสวทช.ได้พัฒนานะคะวัคซีนโควิด-19 แบบพ่นจมูกก็คือจะพ่นไปนะคะฆ่าเชื้อไวรัสที่ระบบทางเดินหายใจส่วนบนก็ทำให้นะคะยับยั้งการที่จะทำให้เชื้อไวรัสฟักตัวก่อนที่จะแพร่ลงไปในปอดซึ่งวิธีนี้เองนะคะก็จะช่วยลดความเสี่ยงในภาวะลิ่มเลือดที่เราเจอกันในการฉีดวัคซีนแบบปกติค่ะแล้วก็สามารถที่จะสู้กับเชื้อกลายพันธุ์ได้ด้วยที่ผ่านมานะครับการใช้วัคซีนแบบพ่นจมูกได้ผลทดสอบดีในกลุ่มสัตว์ทดลองมาแล้วนะครับและเร็วๆนี้เตรียมที่จะทดลองในมนุษย์ต่อไปซึ่งหมายความว่าถ้าประสบความสำเร็จก็จะสามารถที่จะนำออกมาใช้ได้จริงนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับในการป้องกันเชื้อโควิด-19 ได้ขณะเดียวกันนะครับตามรายงานก็คือนอกเหนือจากการป้องกันเชื้อโควิด-19 ยังสามารถป้องกันเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ตามปกติได้อีกด้วยก็สามารถเรียกว่าได้เป็นผลดีทั้งสองทางซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้ซึ่งเป็นผลงานของคนไทยนะครับถูกตีพิมพ์ผ่านวารสารทางการแพทย์เรียบร้อยแล้วด้วยครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวดีนะคะจากทีมนักวิจัยไทยจากทีมไวรัสวิทยาและเซลล์เทคโนโลยีจากสวทช.ซึ่งถนัดในเรื่องของไวรัสเวกเตอร์ได้ร่วมกันพัฒนาวัคซีนต้นแบบ 2-in-1 โดยนำโครงสร้างไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เปอร์โตริโกมาผสมกับสไปค์ของไวรัสโควิด-19 เป็นวัคซีนชนิดแบบพ่นจมูกฉีดครั้งเดียวได้ภูมิคุ้มกันต่อไวรัสทั้ง2ชนิดก็คือทั้งไวรัสก่อโรคโควิด-19 และไวรัสไข้หวัดใหญ่โดยวัคซีนตัวนี้นะคะก็มีส่วนของโปรตีน HA ซึ่งสร้างภูมิคุ้มกันต่อไวรัสไข้หวัดใหญ่และนำส่วนของสไปค์ซึ่งสร้างภูมิคุ้มกันต่อไวรัสก่อโรคโควิด-19 มาเป็นส่วนประกอบในวัคซีนที่พ่นละอองฝอยในโพรงจมูกแล้วก็จะไปสร้างกับแอนติบอดีในระบบทางเดินหายใจส่วนบนสร้างภูมิคุ้มกันได้เร็วและดีกว่าวัคซีนแบบฉีดเข้ากล้ามเนื้อรวมไปถึงนะคะยังช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดผลข้างเคียงจากภาวะลิ่มเลือดอุดตันเพราะว่าไม่ได้ใช้วิธีการฉีดซึ่งเกี่ยวข้องกับเส้นเลือดลดขั้นตอนแล้วก็ประหยัดเวลาได้มากขึ้นทีเดียวจบไม่ต้องกังวลเรื่องของระยะห่างของทั้ง2เข็มด้วยซึ่งเหมาะกับการฉีดกระตุ้นซ้ำในทุกปีนะคะคล้ายกับไวรัสไข้หวัดใหญ่เพราะว่าตัวไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคโควิด-19 ก็จะอยู่กับเราไปตลอดค่ะโดยวัคซีนชนิดนี้นะคะได้ผ่านการศึกษาในสัตว์ทดลองแล้วก็พบว่าการทดลองในหนูทั้งการฉีดเข้ากล้ามแบบพ่นจมูกเพื่อทดสอบการสร้างภูมิคุ้มกันซึ่งกระตุ้นภูมิผลดีไม่มีผลข้างเคียงโดยเฉพาะไวรัสสายพันธุ์อู่ฮั่นที่ได้ผลดีมากส่วนสายพันธุ์อื่นๆอย่างอัลฟาเบต้าและแกมมาได้ผลลดลงตามลงมาส่วนสายพันธุ์เดลต้าที่กำลังระบาดนะคะทีมวิจัยสวทช.สามารถปรับรูปแบบเพียงแค่เปลี่ยน RBD ซึ่งเป็นส่วนที่จะสร้างภูมิคุ้มกันต่อไวรัสก่อโควิด-19 จากไวรัสสายพันธุ์เดลต้าก็สามารถผลิตวัคซีนพ่นจมูกได้ทันทีค่ะซึ่งเรื่องนี้เองดร. อนันต์ จงแก้ววัฒนาผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือว่าไบโอเทคและนักไวรัสวิทยาก็เผยว่าวัคซีนต้นแบบชนิดพ่นจมูกต้านโควิดและไข้หวัดใหญ่ก็ได้รับการตีพิมพ์จากวารสารวิชาการในต่างประเทศซึ่งขณะนี้ก็ได้ยื่นเอกสารต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพื่อขอทดสอบในมนุษย์โดยจะร่วมมือกับองค์การเภสัชกรรมนำวัคซีนตัวนี้ออกมาทดสอบในอาสาสมัครคนไทยซึ่งหากอย.อนุมัติได้เร็วนะคะก็จะสามารถเริ่มทดสอบในมนุษย์เฟสแรกปลายปีนี้และก็ต่อเนื่องเฟสที่2ในเดือนมีนาคมปีหน้าและหากได้ผลดีก็จะสามารถผลิตใช้ได้ประมาณกลางปี2565ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมครับเข้าไปกด Subscribe และกดรูปกระดิ่งนะครับเพราะว่าเรายังมีคลิปวิดีโอที่น่าสนใจรอให้ติดตามอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นครับใครอยากที่จะรับชมรายการแบบสดๆอีกหนึ่งช่องทางครับที่สามารถเข้าไปติดตามได้เช่นเดียวกันก็คือที่ Facebook TNN Live นะครับนอกจากนั้นครับยังมีอีกหลายช่องทางที่ท่านผู้ชมจะสามารถติดตามเราได้เข้าไปคลิกที่ใต้วิดีโอคลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับ